การโดย O2 Forwardgen ชนิดยศกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินคังครับคือความสำเร็จเขาบอกว่ามันยุคนี้มันจะมีเหรอพวกปัญหาเงินก็ไม่มีจิตใจก็ไม่มีก็เลยไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำมาหากินแต่คิดแบบนี้นะร้อยทั้งร้อยเขาเรียกว่าจริงไม่เป็นท่าจบเลยเส้นทางชีวิตจบเลยบางทีการชีวิตเราอย่ามีคำถามให้มากนักมันจะได้เหรอมันจะสำเร็จเหรอถ้าเราท่องอยู่กับแบบนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จผมตอบให้เลยนะเวลาคนเนี่ยนะเขามาแนะนำเสนอหลายควรที่ไปทำตรงนู้นนะเดี๋ยวไปทำนี่มันจะไหวเหรอเห็นไหมใช้กำแพงกั้นตัวเองละไม่สำเร็จหรอกวิกฤตอ่ะคือทุกอย่างคือแบบห่อเหี่ยวไปหมดเลยไม่ฟิตไม่ฮึดเลยอย่างเงี้ยมันล้มเหลวตั้งแต่คิดความรู้สึกแล้วความสำเร็จคนเนี่ยนะมันเกิดจากความรู้สึกอันดับแรกเลยรู้สึกว่ามันจะต้องสำเร็จไงไม่ได้หมายความว่าเรารู้สึกแล้วเราจะสำเร็จเลยนะเราต้องลงมือทำถามว่าสำเร็จเลยไหมลงมือทำเนี่ยล้มเหลวเลยล้มเหลวมาพูดทำไมอ่ะอย่างน้อยได้ทำไงแต่ถ้าเกิดเราอยากสำเร็จแต่เราไม่ได้ทำเลยแล้วเราจะยังไงคือไม่ได้ทำเลยอย่างนี้อย่างน้อยถึงมันจะล้มเหลวนะเรายังได้ทำนะความสำเร็จก็คือเกิดจากการได้ลงมือทำเห็นไหมผมบอกแล้วไงถ้าทำนะมันมีโอกาสมากกว่าไม่ได้ทำคิดง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดสลับซับซ้อนให้มันปวดหัวขอให้ได้มีโอกาสได้ทำกับไม่มีโอกาสได้ทำเลยอันไหนมันจะสำเร็จมากกว่ากันอยากสำเร็จไม่ทำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะกับทำเลยเงี้ยอันไหนมันได้ก่อนกันนะผมว่าทำเลยน่าจะได้ก่อนกันนะถ้าไม่ทำก็รอไปเถอะเดี๋ยวถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเหตุเรื่องนู้นเรื่องนี้มาขั้นดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพอถึงพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้ไปเรื่อยเลยเห็นไหมมันมีเหตุอ้างไม่ต้องอ้างอยากถ้ามีโอกาสได้ทำต้องทำเลยผิดมั่งถูกมั่งก็ไม่เป็นไรเขาด่ามั่งว่ามั่งอย่างเงี้ยมันไม่ตายหรอกอย่างน้อยจะได้จดจำไงบางคนรับไม่ได้นะบางทีไปติดไปหลงตัวเองไงทำผิดพลาดมาถูกคนตำหนิว่ากล่าวอะไรพวกนี้รับไม่ได้ทั้งที่นี่มันผิดอ่ะถ้ามันผิดนะยังไงก็ต้องผิดจะไปหลอกตัวเองว่าเอ้ยเราถูกถูกได้ไงก็มันผิดแหละมันต้องรับได้พอรับได้แล้วมันก็จบมันไม่ตายหรอกเราแก้ไขพัฒนาเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละไม่ใช่โอ้ยอยู่ดีเราจะทำให้มีถูกทุกอย่างผมได้ทำร้อยครั้งผมว่าผิดประมาณ70ครั้งได้มั้งหรือ80ครั้งอ่ะใช่ไหมผิดแต่ผิดต้องแก้ให้มันถูกเดี๋ยวมันก็ถูกเองอ่ะทำบ่อยเดี๋ยวมันก็ถูกจากผิดเยอะก็เหลือผิดน้อยลงเนี่ยเพราะยิ่งทำมากมันยิ่งรู้พัฒนาการมากไงเนี่ยทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เราอยากรู้ว่าเส้นทางเราเลยนะมันยังมีโอกาสอยู่นะไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะทุกอย่างมีโอกาสหมดว่าแต่บางคนบอกโอ้เราไม่มีโอกาสไม่มีใครให้โอกาสเลยในโลกนี้นะคนที่ให้โอกาสเราได้ดีที่สุดคือใครรู้ไหมตัวเราเองคนอื่นมันแค่ตัวเสริมนะไม่ใช่ตัวหลักนะตัวเราเนี่ยแหละคือต้องให้โอกาสตัวเองก่อนโอกาสให้ได้ทำก่อนเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยอยากจะได้นู่นได้นี่จะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมทำก็ยังไม่ได้ทำเลยอยากจะได้นู่นไปฝันหวานไปจินตนาการมันจะไปได้ได้ไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงเนี่ยเราต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงไงฉะนั้นโอกาสเกิดจากตัวเรามาแสวงหาโอกาสโอกาสจะไม่เดินเข้าไปหาเรานะทุกโอกาสไม่มีทางเดินเข้าไปหาเราหรอกเราต้องเดินไปแสวงหามันเองบางทีไปแสวงหาเป็นสิบที่เลยได้โอกาสแค่ที่เดียวไม่ใช่ได้เงินนะที่เดียวเนี่ยได้โอกาสทำที่เดียวเองสำเร็จหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่จำเป็นไงขอให้มีโอกาสได้ทำแค่นั้นก็สำเร็จแล้วในจุดเริ่มต้นเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันจะได้ไม่ตึงเครียดจะได้ไม่บีบรัดตัวเองคนเราเวลาเข้าใจวิถีชีวิตนะมันจะรู้อ๋อเส้นทางเดินคนมันเป็นแบบนี้เองไม่ใช่มีเราคนเดียวนะมาตื้อปวดหัวตึ๊บ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 อยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้
คนอื่นๆก็ไม่ได้ต่างเราสักเท่าไหร่เพื่อคลายความเครียดผ่อนคลายจะมีอะไรดีกว่าการผ่อนคลายทางด้านจิตนะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์วัดนาป่าพงนี่แหละเดี๋ยวไปชมไปฟังเลยครับดังนั้นตัวขันธ์ทั้ง4เนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันคือสังคตธรรมใช่ไหมดังนั้นสังสารวัตรทั้งหมดเนี่ยเทวดามีขันธ์5ใช่ไหมมนุษย์มีขันธ์5เปรตวิสัยก็ใช้ขันธ์5เดรัจฉานขันธ์5สัตว์นรกขันธ์5ยกตัวอย่างมนุษย์โยมมีวิญญาณอยู่ไหมมีวิญญาณมีเวทนาสัญญาสังขารครบเลยเดี๋ยวก็ออกไปรู้ธาตุนี้ธาตุนี้ธาตุนี้กลับไปกลับมาอยู่ตลอดสักกายะสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราใน5ธาตุเนี่ยมีอยู่ตลอดนะธาตุเดียวที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือคือสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตดวงหนึ่งก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาพอดับปุ๊บสัตว์ยึดจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ไปตั้งอาศัยในอีก4ขันธ์นี่กระบวนการทำงานของมันถ้าโยมท่องปฏิจจะได้พุทธเจ้าบอกเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะสายปฏิจจสมุปบาทสายที่ไม่เลยไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชาโยมจะเห็นเลยว่าวิญญาณกับนามรูปยันกันไปกันมาอย่างนี้อาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงกับฉากโดยบอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดส่องมาที่ช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหนของตัวเรือนปรากฏที่ฝาเรือนเราเห็นรอยแดดเห็นไหมปรากฏที่ฝาเรือนฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินดินไม่มีล่ะแสงปรากฏที่น้ำน้ำไม่มีล่ะแสงก็ไม่ปรากฏจะรู้ว่ามีแสงได้เพราะมีฉากกระทบกันเกิดรอยแสงหรือรอยแดดตรงนี้ดังนั้นรอยแดดตรงนี้เรียกกิริยาที่รู้แจ้งหรือวิญญาณดังนั้นเวลาพระเจ้าให้ความหมายของวิญญาณวิญญาณหมายถึงกิริยาที่รู้แจ้งดังนั้นรอยแดดหรือกิริยาที่รู้แจ้งจะปรากฏเพราะมีตัวธาตุคือนามรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้มันตั้งอาศัยรอยแดดตั้งอาศัยในฝาเรือนตั้งอาศัยที่ผืนดินตั้งอาศัยที่ผืนน้ำอย่างนี้ดังนั้นตัวเนี้ยเรียกว่าภพพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของภพภพเนี่ยก็คืออารมณ์นั่นเองในพระสูตรที่บอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะเหมือนกันไหมเหมือนกันพระองค์บอกต่อเมื่อวิญญาณมีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีแล้วเห็นไหมนั่นคือความคิดทุกความคิดเนี่ยความจำเวทนาเป็นภพหมดเลยดังนั้นคำว่าภพไม่ใช่แค่รูปกายพังแล้วได้รูปกายใหม่รูปกายไม่พังจิตไปเกาะตรงไหนเป็นภพตรงนั้นเข้าใจตรงนี้ไหมครับก็หมายความว่าภพเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีทุกขณะจิตจิตรู้ตรงไหนตรงนั้นคือภพเข้าใจไหมครับผมแล้วทีนี้ภพอะไรก่อให้เกิดมนุษย์เทวดาผู้เจ้าบอกกุศลกรรมบท10จะทำให้เธอได้มนุษย์เทวดาอกุศลกรรมบท10ได้ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปนรกกับเนรชานเปรตวิสัยนะกุศลกรรมบท10นะโยมคิดที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐินะอันนี้นี่เป็นอารมณ์ที่เราคิดมั้ยเวลาเราจะขโมยเราคิดมั้ยคิดเวลาเราจะฆ่าสัตว์เราคิดกันมั้ยคิดนั่นเป็นอารมณ์อกุศลเวลาไม่อยากฆ่าสัตว์ก็เป็นอารมณ์กุศลอารมณ์แบบนั้นค
คือผืนนาลักษณะแห่งอารมณ์นั้นเป็นลักษณะแห่งผืนนาเข้าใจไหมพระเจ้าจะเป็นผู้ฉลาดในผืนนาฉลาดในกรรมไม่มีใครรู้นอกจากพระเจ้าเท่ากับว่าตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวทำให้สัตว์ยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนี่พระเจ้าจะบอกอย่างนี้ดังนั้นเวลาเรามีอารมณ์ที่เป็นอกุศลพยาบาทเบียดเบียนพระเจ้าจึงบอกให้รีบทิ้งให้ไวที่สุดเพราะขณะนั้นโยมกำลังอยู่ในภพที่เป็นอบายแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบแต่พระเจ้าทราบแล้วพระเจ้าแจกแจงไว้ให้อารมณ์แบบนี้รีบทิ้งนะอารมณ์คือภพนะอารมณ์คือกรรมนะภพกับกรรมเปรียบอันเดียวกันอีกภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชอีกพระสูตรหนึ่งกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชแตกต่างกันยังไงผืนนาของภพเปรียบเทียบหมายถึงการตั้งอาศัยแค่นั้นแล้วงอกขึ้นมาแต่กรรมเป็นการลงรายละเอียดว่าตั้งบนผืนนาอะไรผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีลงรายละเอียดกับเนื้อนาที่มันไปตั้งผืนนาเลวจะบอกว่าเนื้อนาเลวนี้คืออกุศลกรรมบท10เนื้อนาดีคือกุศลกรรมบท10ส่วนมนุษย์นั้นทำทั้งดีทั้งเลวมาพอๆกันจึงได้รับทั้งสุขและทุกข์เป็นผืนนาปานกลางอย่างนี้ตัวเนี้ยก็เป็นภพพุทธเจ้าบอกว่าถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันสามแล้วไซกามภพจะพึงบังเกิดขึ้นได้แลหรือถ้าเมล็ดพืชมันไม่ปลิวตกลงไปในผืนนาเลวคือความคิดที่เป็นอกุศลนะกามภพจะบังเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ถ้าวิญญาณของสัตว์วิญญาณของใครของสัตว์ของผู้ยึดติดซึ่งมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาเป็นเครื่องปลูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันปานกลางไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันปราณีตแล้วไซรูปภพอรูปภพจะพึงบังเกิดขึ้นได้แลหรือดังนั้นเหตุปัจจัยคือวิญญาณต้องไปมีที่ตั้งและบนที่ตั้งนั้นมันเป็นที่ตั้งแบบไหนดีหรือเลวการบอกดีบอกเลวจะใช้คำว่ากรรมการบอกการเป็นที่ตั้งใช้คำว่าภพและงอกขึ้นมาเป็นชาติส่วนกรรมจะลงรายละเอียดว่าผืนนาดีหรือเลวและงอกออกมาจะเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมอย่างนี้ซึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้ที่มีมหากรรมวิพังญาณในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดว่าวิบากของกรรมเนื้อนานี้เป็นยังไงบ้างมีกี่ประเภทซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องนี้อจินไตยอย่าไปคิดตถาคตคนเดียวที่รู้ดังนั้นวิบากของกรรมที่เราควรทราบพุทธเจ้าบอกให้ทราบในเรื่องของระดับเวลามี3ระดับคือวิบากในทิฏฐธรรมในปัจจุบันอุปปัชชะเวลาถัดมาและอปลาปริยายะเวลาถัดมาอีกส่วนวิบากของกรรมว่าคนนี้ไปถูกเขาฆ่าเพราะทำอะไรมาคนนี้ทำไมหน้าตาดีผิวพรรณงามคนนี้ทำไมร่ำรวยเพราะทำอะไรมาพระเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบดังนั้นเราจะทราบตามที่พระเจ้าบอกเป็นระดับมาตรฐานกลางๆเช่นพระนางมัลลิกาถามว่าทำยังไงจะสวยรวยสมศักดิ์พระเจ้าบอกว่าต้องเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์แก่ใครนี่ก็สำคัญนะแก่สัตว์เดรัจฉานแก่คนทุศีลแก่คนมีศีลแก่บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามแก่สมณะหรือพราหมณ์แก่อริยบุคคลมีผลหมดต่างกันหมดอันนี้แก่สมณะหรือพราหมณ์นะผิวพรรณงามรูปงามเพราะอะไรเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียด
ไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนี้รูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักเรื่องพวกนี้พระเจ้าทราบหมดอันนี้เป็นหนึ่งในอจินไตย4อย่างวิสัยของพระเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกอย่าไปคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสฟังพระเจ้าอย่างเดียวกรณีนี้นะเพราะนั้นกรณีนี้พระเจ้าจึงจำแนกออกมาเป็นเรื่องของภพภูมิตรงนี้นะแล้วก็โยงไปสู่อารมณ์นะเปรียบเทียบดึงมาว่าอารมณ์ต่างๆที่เราไปนึกคิดนั่นแหละคือภพและอารมณ์ก็จำแนกเป็นอารมณ์ฝั่งดีฝั่งไม่ดีเป็นกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10พอเข้าใจมั้ยเนี่ยครับถามต่อพระอาจารย์ครับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภพบ่อยๆนี่จะทำยังไงครับละนันทิไงละนันทิก็ละนันทิก็อยู่กับกายวิธีปฏิบัตินี่ละแบบไหนครับถึงจะเห็นผลครับโยมรู้อยู่กับลมก็ละแล้วขณะกำลังคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างอ่ะรู้ลมเข้าไว้สิขณะที่รู้ลมปุ๊บนี่อารมณ์ถูกทิ้งไปใช่ไหมเวลานึกเรื่องอดีตที่เศร้าใจเฮ้ยอย่าไปนึกมันเลยทิ้งนั่นน่ะละนันทีแล้วนั่นเห็นไหมไปนึกเรื่องดีดีกว่าอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยสอนคิดบวกคิดบวกเนี่ยเห็นไหมภาษาปัจจุบันเนี่ยดันเข้าใจภาษาผู้เจ้าดันไม่เข้าใจเข้าใจไหมเหมือนการล้านนันทิโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งทิ้งมันไปซะความคิดไม่ดีแล้วก็มารู้อยู่กับอะไรรู้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจพุทธเจ้าบอกเอากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักเข้าใจไหมอุปมาเหมือนบุรุษถือหม้อน้ำมันแล้วมีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อเนี่ยถือหม้อน้ำมันมาน้ำมันเต็มเปี่ยมเลยมีบุรุษถือดาบอันคมกริบตามมาข้างหลังตอนนี้โยมถือหม้อน้ำมันนะเต็มเปี่ยมเลยปุ๊บเลยอีกคนหนึ่งถือดาบตามมาข้างหลังบอกว่าถ้าน้ำมันหกหนึ่งหยดฟันคอขาดโยมก็เดินไปเรื่อยๆโยมกำลังเดินไปดูหญิงงามในชนบทที่กำลังขับร้องฟ้อนรำแล้วดันมีคนเอาหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อมาให้โยมถือแล้วก็มีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ข้างหลังเตรียมจะฟันคอถ้าน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดขณะที่เดินมาโยมจะเพลินไหมเพลินไม่ลงไม่กล้าเพลินครับไม่กล้าเพลินโยมจะจ้องหม้อน้ำมันไม่ขยับเลยเนาะทีนี้พอเดินมาถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำโยมจะขอชำเลืองไปสักหน่อยไหมหยดหนึ่งฟับคอกระเด็นไปแล้วพระเจ้าถามบุรุษถือหม้อน้ำมันจะทำยังไงโอ้โหจะจ้องแต่หม้อน้ำมันจะไม่สนใจใครทั้งสิ้นถูกต้องไหมถูกต้องครับดาบจ่อคออยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าหม้อน้ำมันนี้เปรียบเหมือนกายยักษ์ขตาสติโอ้โหชัดไหมว่าทำไมจะต้องเอาใจมาอยู่กับกายให้มากมากขนาดไหนต้องมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะและถ้าใจหลุดจากกายเท่ากับเราตายแล้วแล้วจริงๆตายจริงๆเพราะขนาดที่เราเอาวิญญาณหรือใจมาอยู่ที่กายกายนี้มีวิญญาณครองวิญญาณอยู่ที่ใดนั่นคือเกิดวิญญาณหลุดออกไปนั่นคือดับโยมหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวจริงๆกายดับแล้วพระองค์จึงอุปมาเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดถ้าขณะที่จิตโยมใจโยมหลุดไปคิดแล้วเกิดโยมตายจริงๆตอนนั้นอัตภาพโยมอยู่ตรงใจนั้นนะเพราะใจโยมไปไหนโยมจะไปตรงนั้นนะขณะที่กายนั่งรู้ลมอยู่เนี่ยแต่หลุดไปคิดไม่รู้ลมแล้วนะไอ้นี่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกไปตามภาษาของมันนั้นเนี่ยนะไม่มีวิญญาณครองนะถ้าวิญญาณไม่กลับมาตายนะเนี่ยรูปนี้ตายแต่มันคอยกลับมาเพราะอุปทานยังมีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปอย่างนี้ดังนั้นเวลาที่มันไปมันหลุดไปคิดเกิดโยมคิดนานน่ะ
บางทีมันคิดนานเป็น10นาที3นาที5นาทีจริงมั้ยเพลินจนหลับมันก็มีเหมือนกันใช่มั้ยขณะที่โยมเพลินไปเนี่ยร่างกายตายพอดีสักกายะสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเรายังยึดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตซึ่งอยู่ตรงอารมณ์นั้นกลับมาไม่ได้แล้วร่างกายตายไปแล้วถูกเผาไปแล้วหัวใจวายคนลากไปแล้วนี่ยังฝันเพลินอยู่เลยอัตภาพจะได้ตามอารมณ์นั้นต่อไปนี่และอารมณ์นั้นเป็นกุศลอกุศลล่ะกำลังคิดบวกหรือคิดลบล่ะกำลังการปฏิบัติเบียดเบียนก็ไปอกุศลนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยกำลังเข้าฌาน1 2 3 4ก็ไปพรหมกายิกาอาภัสสละสุภกิณหเวหภละนี่คือความฉลาดของผู้เจ้าในเรื่องของเนื้อนาผู้เจ้าฉลาดตรงนี้เนื้อนาแบบนี้เป็นเทวดาชั้นนี้เนื้อนาแบบนี้เทวดาชั้นนี้เนื้อนาอย่างนี้เป็นมนุษย์เนื้อนาอย่างนี้เป็นเปรตวิสัยเนื้อนาอย่างนี้เป็นเดรัจฉานสัตว์นรกเข้าใจมั้ยภพภูมินี้มาอย่างนี้ดังนั้นตารางที่2จะเปรียบเทียบให้ว่าทำอะไรได้ภพภูมิอะไรนั่นคือเข้าฌาน1 2 3 4มาเลยพรหมกายิกาอาภัสสละสุภกิณหเวหภละนี่มันก็คืออารมณ์ที่โยมได้นั่นเองเข้าใจป่ะครับนี่กันห้าเป็นอย่างนี้นะก็ตอนนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วครับว่าภพภูมิภพภูมิที่แจกให้นี่ไม่อยากได้แล้วครับแต่ก่อนอยากได้ครับภพภูมิต้องอยากต้องอยากได้เอาไว้เป็นอนุสรณ์ว่าฉันจะไม่กลับมาแล้วครับผมได้ไหมขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูเป็นตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนรัตนะ5โรงเรียนบ้านเนียงฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะอธิบายเกี่ยวกับอริยสัจ4หลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ทราบค่ะเมื่อกี้อริยสัจ4เลยถ้าฟังดีๆเนี่ยเข้าใจหมดอริยสัจ4เมื่อกี้หมดเลยเข้าใจไหมการเกิดการดับอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับพุทธเจ้าบอกขณะที่เธอเพลินเธอจะเห็นสมุทัยเกิดเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกจิตหลุดปุ๊บไปคิดเห็นความคิดเกิดนะเห็นเพลินไปสักพักนึงดึงจิตกลับมารู้ลมความคิดดับไหมดับขณะที่เธอละนันทิคือความเพลินเธอจะเห็นนิโรธเห็นนะดังนั้นเมื่อกี้เพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับการเห็นเกิดเห็นดับพระองค์เรียกว่ามีปัญญาปัญญาเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนามธรรมเกิดดับรูปคือลมหายใจเป็นรูปหรือเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายจิตรู้อยู่กับลมเกิดตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วดับไปคิดลมดับนามเกิดนามตั้งอยู่สักพักหนึ่งละนันทินามดับรูปเกิดรูปตั้งอยู่สักพักหนึ่งดับไปคิดรูปดับนามเกิดใครที่เห็นอย่างนี้พระองค์จะเห็นว่าคนคนนั้นกำลังกำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้และใครเห็นครบวงรอบอย่างนี้พระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ทำแค่นี้จนกระทั่งถึงอรหันต์เลยมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจะเป็นอรหันต์ทำยังไงทำซ้ำเห็น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 ซ้ำให้มากซ้ำเพื่อให้เกิดความชัดว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ใช่ของเรามันจะเริ่มชัดไปทีละตัวว่ารูปไม่ใช่เริ่มชัดไปจากธรรมชาติที่หยาบก่อนดังนั้นธรรมชาติที่หยาบเนี่ยคือตัวรูปประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางมันจึงถูกปล่อยวางได้ก่อนเรียกสังโยชน์5นะเครื่องร้อยรัดจิตที่เป็นตัวต้นเลยนะส่วนสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอันนี้ต้องเป็นละนามธรรมฉะนั้นเวลาเราเกิดความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจความคิดอดีตอนาคตรีบวางวางทิ้งทิ้งกลับมาอยู่กับลมพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายคตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเสาเขื่อนเสาหลักของจิตกลับมาอยู่ที่ลมตรงเนี้ยอริสัต
เห็นเกิดเห็นดับแล้วอะไรเกิดอะไรดับอ่ะนั่นเรียกกองทุกข์รูปเกิดดับไหมนามเกิดดับไหมนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ขันธ์แต่ละตัวเกิดดับหมดเลยดังนั้นเวลาเรามีผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยสัมผัสจึงเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่เกิดดับมากระทบกันหูกระทบเสียงมีวิญญาณทางหูนี่คือหนึ่งองค์ประกอบของผัสสะจะมี3ธรรมชาติเสมอกลิ่นมากระทบจมูกมีวิญญาณมารู้แจ้งทางฐานะคือทางจมูกนะ3องค์ประกอบนะดังนั้นผัสสะมี3องค์ประกอบเสมอรูปกระทบตาวิญญาณมาสู่คลองแห่งจักขุเกิดการรู้แจ้งขึ้นนะดังนั้นแต่ละองค์ประกอบไม่เที่ยงสักอันหนึ่งวิญญาณก็เกิดดับรูปก็เกิดดับตาก็เกิดดับหูก็เกิดดับจมูกก็เกิดดับลิ้นก็เกิดดับอะไรเป็นของเที่ยงบ้างไม่มีเลยดังนั้นธรรมชาติที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพวกนี้คือขันธ์5เนี่ยเรียกว่าทุกขสัตว์คือข้อที่1ของอริยสัจ4คือทุกข์ดังนั้นทุกข์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่เป็นขันธ์ทั้ง5ธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่ารูปว่านามที่เกิดได้ดับได้นั่นคือเรียกว่าทุกขสัตว์ทั้งหมดความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์ความรู้สึกสุขก็เป็นทุกข์คือความรู้สึกทุกข์ก็แตกสลายความรู้สึกสุขก็แตกสลายอุเบกขาก็แตกสลายพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์คือประชุมลงในความแตกสลายไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแตกสลายทั้งหมดเห็นนะบางทีคำศัพท์มันซ้อนกันดังนั้นทุกขสัตว์ในอริยสัจ4จึงหมายความรวมถึงขันธ์ทั้ง5เลยนั้นในขันธ์ทั้ง5มีรูปคือร่างกายเป็นทุกขสัตว์เวทนามีสุขทุกข์อทุกขมสุขเป็นทุกขสัตว์สัญญาเป็นทุกขสัตว์สังขารเป็นทุกขสัตว์วิญญาณเป็นทุกขสัตว์เข้าใจมั้ยนี่เป็นอย่างนี้สมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับการที่เรามาทำวิธีให้เกิดการเห็นการเกิดการดับตรงนี้คือมรรคเฮ้ยยังบางทีคนเราอะนะเมื่อฟังวิธีคิดทางโลกแล้วก็มาประยุกต์ใช้ประยุกต์ว่าคำพูดอะไรต่างๆพวกนี้มันโดนใจเราบ้างไหมสักคำสองคำบางทีพูดเป็นร้อยคำบางทีผมพูดออกเป็นร้อยคำเป็นหมื่นๆคำออกมาเนี่ยแค่โดนใจแค่ประโยคสองประโยคนี้ก็คุ้มแล้วนะเขาเรียกมันจุดประกายไฟจุดแสงสว่างอยู่ในใจเราไงบางทีเราคิดไม่ออกใช่ไหมเพราะคุยไอ้ผมก็คุยไปเรื่อยข้อมูลบางทีอาจจะไม่ 100% นักแต่ว่ามีมุมมองตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยเสริมเติมเต็มเข้าไปเรื่อยก็เรียกว่าเสริมแสงสว่างเข้าไปเรื่อยโดนใจแค่ประโยคสองประโยคแค่นั้นแหละมองเห็นเส้นทางเดินของชีวิตเลยยิ่งตอนนี้มาฟังธรรมะควบคู่ไปด้วยอย่างเงี้ยตอบโจทย์สองทางเลยทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยมันมีโอกาสทั้งสิ้นแหละขอให้เราเปิดใจฟังติดตามเปิดตาดูเปิดใจฟังเราก็จะมีช่องทางทำมาหากินของเราไม่ยากที่สำคัญต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ O2 Flowergen ชนิดหยดเขาเรียกว่าสารอินทรีย์ 100% ใช้ 3-5 หยดผสมน้ำ20ลิตรฉีดเป็นฝอยละอองได้กับพืชทุกชนิดเลยชุดหนึ่ง199บาทใช้ได้ 20-30 ไร่อยู่ที่พืชนะถ้าพืชใหญ่ๆประเภทตระกูลใหญ่อาจจะใช้ได้แค่10-15ไร่แต่พวกผักสวนครัวเนี่ยบางเจ้าบอก40ไร่เลยเพราะใช้แค่น้อยมากเนี่ยเรียกว่าข้อมูลดีๆเราพยายามนำเสนอรายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ